สวัสดีครับมีน้องสาวเข้ามาให้ความเห็นเรื่องแกงบวนอยากจะทราบที่มาของชื่อส่วนวิธีการทำนั้นมีเยอะแล้วผมจะสรุปวิธีทำอย่างย่อๆให้ฟังพอเข้าใจครับแกงบวนผมเคยกินมานานแล้วเพราะแม่เคยทำให้กินที่บ้านครั้งหนึ่งและที่งานครั้งหนึ่งแกงบวนหากินยากไม่มีขายในท้องตลาดจะทำเนื่องในโอกาสพิเศษเช่นงานบุญหรืองานที่มีคนมาร่วมง,งานมาก จำได้ว่าเคยกินในงานพิธีศพมีคนมาช่วยงานเยอะๆแม่ก็จะทำแกงบวนแจกจ่ายให้ไปกินกันที่บ้านผมไปนค้นในวิกิพีเดียมีผู้ให้ข้อมูลคำว่าบวนมาจากภาษาเขมรว่าบวนแปลว่าสีคือการเอาส่วนของเนื้อหมูสี่อย่างได้แก่หัวหมูกระเพาะหมูตับหมูหัวใจหมูสี่อย่างมาแกงในหม้อเดียวกันและใช้เครื่องแกงและอื่นๆ มาประกอบด้วยผมอยากจะขอแสดงความเห็นว่าไม่น่าจะมาจากคำว่าบวนที่แปลว่าสีเพราะจริงๆแล้วในขมรนไม่มีแกงบวนแกงชนิดนี้นิยมทำในงานบุญเพราะเป็นเรื่องใหญ่อุปกรณ์ที่ใช้มีเยอะต้องช่วยกันทำแกงบวนไม่ใช่จะได้กินบ่อยๆในชีวิตของแต่ละคนอาจจะเคยได้กินไม่เกินห้าครั้งไม่เหมือนแกงอื่นๆที่กินกันเป็นร้อยครั้งแกงบวน เป็นแกงที่ทําในหน้าเทศกาลผมดูคลิปชาวมอนทําแกงบวนก็ไม่ทราบที่มาของชื่อเช่นเดียวกันรู้แต่ว่าเรียกกันมาแต่ครั้งปู่ย่าตายายผมดูคํามอนแล้วมีคําที่ใกล้เคียงที่สุดคือคําว่าปัวหมายถึงเทศกาลก็ขอเขียนคํามอนมาให้ดูด้วยในความเห็นของผมคําว่าบวนอาจจะมาจากคําว่าปัวหรือจากคําว่าบุญหรือบุญชาวของออกเสียงบุญว่าบอนแกงบอน อาจจะกลายมาเป็นแกงบุญก็ได้เพราะเอามาทำที่บ้านช่วยกันหลายๆคนเลี่ยงการใช้ว่าแกงบุญมาเรียกใหม่ว่าแกงบวนก็ได้ผมเขียนคำว่าบุญและบุญให้ดูทั้งสองแบบเป็นแบบบาลีและสันสกฤตผมเห็นคนหลายๆภาคทำแกงบวนอธิบายวิธีการทำมาให้ดูมีทั้งภาคเหนือภาคกลางจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสิงห์บุรีเป็นอาหารประจำจังหวัดสิงห์บุรีด้วยแกงบวนอาหารถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีตำรับแม่ครัวหัวป่าที่เกือบจะถูกลืมเลือนหายไปจากโตอาหารปัจจุบันหาทานได้ยากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ออกประกาศหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปี2566และแนะนำเมนูอาหารอร่อยประจำจังหวัดที่ได้มาจากการค้นหาเมนูที่เสียงใกล้สูญหาย และเป็นเมนูประจําแสดงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อช่วยส่งเสริมและยกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกสาหรับหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีได้แก่แกงบวนแกงบวนเป็นหนึ่งในอาหารไทยโบราณในครั้งที่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระชการที่ห้าเสด็จประพาสต้นที่เมืองพมบุรี ทรงเสวยและปรดปรารแกงบวนเป็นอย่างมากเนื่องจากมีรสชาติที่อร่อยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมีส่วนประกอบเป็นเครื่องในหมูสี่อย่างและสมุนไพรนานาชนิดจนเกิดเป็นตำนานแม่ครูหัวป่าขึ้นที่อำเภอพรมบุรีสำหรับแกงบวนรสชาติต้นตำรับในครั้งนี้ได้ครูตุกนิธินันอุปเสิรฐทายาทอํแดงศิลที่เคยปรุงแกงบวถวายราชการที่หพร้อมกับคณะแม่ครูหัวป่า มาเผยสูตรขั้นตอนการปรุงแกงบวนให้ได้ชมโดยมีวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรีส่วนราชการเอกชนสื่อมวลชนมาร่วมชมการสาธิตและชิมกระบวนการปรุงแกงบวนจัดเป็นเมนูที่มีกระบวนการปรุงค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนตั้งแต่การล้างเครื่องในหมูอย่างไรไม่ให้ข่าวตลอดจนการเคี่ยวนานหลายชั่วโมงจนเปื่อยนุ่มได้รสชาติที่กลมกลม่อมซึ่งจัดเป็นเมนูพื้นถิน่นที่กำลังจะสูญหายไปจากจังหวัดสิงห์บุรี ผมขออนุญาตนำภาพจากช่องใหม่คิดเช่นมาประกอบตอนท้ายจะลงลิงฝ่กายต้นฉบับไว้ด้วยท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการทำแกงบวนได้ใน Youtube ครับแกงบวนวัตถุดิบมีเยอะได้แก่กระเทียมกะปิดแท้หอมแดงพริกไทยคาอ่อนแต่ไครหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เอาไปผัดเครื่องในหมูประกอบด้วยหัวใจปอดตับเส้อ่อนหมูสามชั้น หน่อไม้หวานที่ต้มแล้วสักสองน้ำเทน้ำทิ้งเพื่อลดความฝาดน้ำใบหญ้านางตะไคร้กระชายใบมะกรูดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนําำมาตามให้เข้ากันนำเครื่องในหมูที่ต้มไว้แล้วนำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนําำส่วนผสมที่ตำไว้แล้วใส่ในหมอ้อผัดให้เข้ากันใส่เครื่องในหมูลงไปใส่น้ำใบหญ้านางน้ำใบมะตูมปัจจุบันมักจะปรุงเป็นกรณีพิเศษเฉพาะงานสำคัญสาคัญเท่านั้น การทำเมนูแกงบวนนี้ก็เริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบหลักคือเครื่องในสัตว์สีอย่างได้แก่ 1. กระเพาะหมู 2. เส้อ่อน 3. ปอด 4. ตับโดยนำเครื่องในเหล่านั้นมาขยำล้างด้วยเกลือให้สะอาดแล้วจึงลูกจนไม่มีเลือดและทักไว้จากนั้นจึงมาเตรียมเครื่องแกงบวนซึ่งแบ่งออกเป็นเครื่องแกงคั่วและเครื่องแกงเผาเช่นลูกผักชีการถูู ปอยกาดอกจันยีราพริกไทยดำเอามาคั่วให้หอมและเผากระปิดเผาหอมแดงกระเทียมตะไคร้ข่ากระชายถิวมะกรูดเครื่องเทศแล้วจึงนำมาโคลด้วยครกหินให้ละเอียดจึงได้เป็นเครื่องแกงบวนสำเร็จแล้วเตรียมน้ำคั่วโดยใช้ใบมะตูมใบขี้เหล็กใบหญ้านางตามขันเอาน้ำเพื่อใช้คั่วกับกะทกิและเครื่องใน ถือเป็นภูมิปัญญาไทยที่คั้นน้ำใบต่างๆมาประกอบอาหารและมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยสรุปว่าแกงบวนเป็นแกงที่รับวัฒนธรรมอาหารจากมอญขอมมาตั้งแต่สมัยทวารวดีท่านผู้หญิงเปลี่ยนท่าเสตระวง์เป็นผู้ที่กล่าวไว้ว่าคนที่จะเป็นแม่ครัวได้จะต้องแกงบวนเป็นแสดงให้เห็นถึงความพิเศษของการทำแกงบวนซึ่งเป็นแกงโบราณใช้เครื่องปรุงเยอะ จึงมักจะไม่ค่อยแกงกินเองในวันปกติเว้นแต่จะมีบ่าวไพรช่วยกันทำเยอะๆแต่แกงบัวนิยมทำเลี้ยงพระเลี้ยงแขกในงานใหญ่ๆรสชาติตามตำรับเดิมท่านว่าจะปรุงให้มีรสหวานนำหน้าหน่อยๆลักษณะของแกงจะมีสีคล้ำและมีน้ำกรุกคลิกแกงนี้ปัจจุบันหาก,กินยากเต็มที <S <S แกงบัวมีประวัติยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่7เป็นหนึ่งในอาหารสยามที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักและเป็นสมบัติล้ำค่าทางอาหารที่สำคัญ ซึ่งให้มุมมองที่น่าสนใจน้ำซุปแกงบวรสีเขียวเข้มนั้นอุดมไปด้วยเครื่องในสัตว์ขนาดใหญ่หลายชนิดส่วนผสมเหล่านี้ถูกเคี่ยวกับสารสกัดใบสมุนไพรสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมที่ประกอบด้วยส่วนผสมขั้วพร้อมด้วยส่วนผสมของปลาเค็มและปลาหมักหลากหลายชนิดองค์ประกอบเหล่านี้ทำให้แกงบวรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและรสชาติที่อร่อยโดยมีรสชาติที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของใบไม้ที่ใช้จานพิเศษนี้ สะท้อนถึงวัฒนธรรมมอญทวารวดีที่มีมาอย่างยาวนานวันนี้นำเรื่องแกงบวนมาเล่าให้ฟังจะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ